เจออกไปเจออกไปนะเจนะเห็นไหมเขาชะงักแล้วเจถอยเจถอยนี่เป็นทางขึ้นของช้างใช่ไหมครับทางขึ้นเนี่ยสังเกตต้นไม้หน่อยฮะรอยทั้งลงเลยล่ะเนี่ยความสูงของช้างขนาดไหนดูต้นไม้หน่อยรอยก็ถูปุ่มเดียวล้มลงค่ะก่อนที่แฟนจะเอาสังกะสีมาตีปิดนะครับจริงๆกะจะไปนั่งอยู่ตรงกระสอบนู่นตั้งกล้องแล้วจะถ่ายแล้วนี่เขาแยกตัวมาเข้ามาทางนี้เลยเขาปุ่มเข้ามาเขาก็จะผ่านไปทีนี้แฟนบอกมันมาทางนี้แล้วก็เลยมุดเข้าไปใต้ขนำแฟนเขาก็ไปแอบอยู่ตรงที่จอดรถตรงนู้นส่วนลูกชายนอนอยู่เปย์เขาบอกแล้วว่าเจอามาถ่ายรูปไหมโอ้ไม่สนหรอกเขาแบบนี้เงียบๆเฉยๆพอช้างเดินมาถึงตรงเนี้ยเขาก็ออกมายืนเนี้ยยืนแบบนี้เลยครับ พอเขาไปเขาหันมาเห็นเท่านั้นแล้วเขาพุ่งใส่เลยเขามาจนถึงตรงนี้นะแล้วเราไปหลบตรงไหนช่วงเนี้ยหนอยู่ข้างในอ่ะหนคืออยู่คือแม่เขาเห็นทั้งขาทั้งตัวเลยที่เป็นช่องที่ช้างเดินมาใช่ไหมครับช้างพุ่งเข้ามาค่ะมากันยังไหมประมาณ30ถึง40ตัวโหนอยู่ตรงนู้นแฟนก็ไปโหนเจ๊ปะครับคือตอนนี้ลูกชายไม่ให้ออกใช่ลูกชายออกไปยืนที่ช้างมานี่เราทำอะไรอยู่แค่ขี้ยางอยู่ค่ะก็กำลังแค่ขี้ยางอยู่ช้างมาก็แฟนบอกให้กลับมาขนำก่อนก็เลยพากันกลับมาก่อนกลับมาเขาก็เดินจะผ่านไปแล้วค่ะแต่บังเอิญเขาหันไม่เห็นลูกชายยืนออกมาถ่ายรูปอยู่ถ่ายวิดีโออยู่เขาก็เลยเหมือนป้องกันตัวเขาก็เลยวิ่งเข้าชาร์จอะค่ะมาเยอะไหมครับเยอะค่ะประมาณ30ถึง40ตัวค่ะพอเขาวิ่งเข้ามาแล้วทำยังไงครับก็ถอยค่ะก็ไปซุกตัวแอบตัวอยู่ในขนำมีลงไปหมู่บ้านไหมมีค่ะมีลงไปถึงหมู่บ้านเลยนะคะไปหากินหรือว่าไปไหากินในหมู่บ้านค่ะเพราะในป่าไม่มีของกินแล้วในหมู่บ้านยังมีผลไม้มีกล้วยมีอ้อยให้เขากินอยู่ก็เห็นแถวนี้สวนยางเยอะครับอยากฝากเตือนยังไงบ้างไหมก็คนที่กรีดยางนะคะถ้าเห็นช้างมาก็หลบๆกันนะคะอย่าไปอยากถ่ายรูปเขาเลยอาจารย์ฮะเกียดอะไรเกียดครับเมื่อคืนไม่ได้ไม่อะไรไม่หักผมน้อยไม่ใครนั่นนะคุณไม่ใครอิ่มก็เดินงั้นนะเนี่ยห้องก็มีหมู่สองครับเออใช่หมู่สองหมู่ช้างลงมาบ่อยไหมครับที่สวนขนุนเนี่ยบ่อยครับเขามาเขาทำไงมั่งครับเขามาเขาก็จะเดินเข้ามาธรรมดาเราเนี่ยเดินตามทางเดินตามทางมาครับเขาจะเข้าสวนถ้าเราไล่เขาจะหักต้นไม้หมดเลยถ้าเราปล่อยเขากินอิ่มเขาก็จะกลับเองครับมาทุกทีที่มานี่มาเยอะไหมมาบางทีมาเป็นสิบแต่มาประจำอ่ะคือมีอยู่2ตัวมีงาขนาดเนี้ยตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กอีก2ตัวเขามาจะมาทำอะไรหรอกกระดิกหูฟังเราเนี่ยพูดกินแล้วก็ไปกินอิ่มแล้วก็ไปบางทีมันกินมาแต่2ทุ่มตี5ถึงกลับนอนกินอิ่มนอนลงไปกินน้ำในสระผมเนี่ยสระผมหลังบ้านครับแต่ถ้าพอมีการไล่เมื่อไหร่นี่ไม่ได้เลยครับเขาทำลายเลยเนี่ยหักเพราะไอ้ป่าไม้ผมไม่ให้เขาไล่ไงถ้าไล่ละหักของหมวดหมดเลยผมว่าครับอยากฝากอะไรถึงลูกหลานไหมเวลาเจอช้างลูกก็ไม่ต้องทำอะไรเขาปล่อยเขาไปครับเราอย่าไปไล่อย่าไปอะไรเขาปล่อยเขาเดินเขาจะเดินธรรมดาเขาจะเดินตามทางเขาก็อย่าไปทำร้ายอย่าไปทำร้ายอย่าไปไล่เขาอย่าไปท้าเขาไม่ได้นะพวกนี้มันรอตายนะ